สวัสดีค่ะสวัสดีลุงป้านะอาทุกท่านนะคะวันนี้ปูก็มาจัดโปรวันเกิดเนาะวันเกิดตัวเองนะคะวันเกิดตัวเองก็คือผ่านมาแล้วคือเมื่อวานเนาะเมื่อวานไม่ได้ลงก็มาลงวันนี้นะคะวันที่26เนาะโปรวันเกิดวันนี้ก็จะเป็น3แถม1 3แถม1ราคา200บาทรวมส่งนะคะแถม1วันนี้ตัวแถมจะเป็นลูกไม้เมล็ดลูกไม้ชิ้นผ่ากระถาง4นิ้วนะคะเป็นไซส์ที่สามารถอัพขึ้นกระถางใหญ่ได้หมดแล้วนะคะนี่3แถม1ก็คือวันนี้ไม้มีชื่อ3กระถางนะคะแล้วก็ไม้ชิ้นผ่าหรือลูกไม้เมล็ด1กระถางนะคะเป็นกระถาง4นิ้วทั้งหมดนะคะ3แถม1 200บาทรวมส่งนะคะแล้วก็ยังจะแถมออสโมโค้ดให้ทุกเซตนะคะก็เหมือน3แถม1แถม2เนาะ2ก็คือออสโมโค้ดนะคะเป็นปุ๋ยละลายช้านะคะปูลงคลิปวันจันทร์ที่26นะคะจะเป็นรอบจัดส่งวันพรุ่งนี้วันที่27นะคะเบอร์ปูที่ขึ้นให้สามารถโทรหรือแอดไลน์มาสั่งซื้อได้เลยนะคะหรือท่านไหนสะดวกสแกน QR Code ก็สามารถสแกนข้างล่างซ้ายมือเข้ามาสอบถามหรือสั่งซื้อกับปูได้เลยนะคะย้ำนะคะโทรมาสั่งซื้อก็แจ้ง EP เนาะ EP ที่304เซตนั้นเซตนั้นนะคะ304นะคะเดี๋ยวเรามาดูเซตที่1กันเนาะเซตนี้จะเป็นเซตตับวันนะคะกระถางที่1จะเป็นวันพฤหัสบดีนะคะนี่วันพฤหัสนะคะกระถางที่1กระถางที่2จะเป็นวันศุกร์นะคะนี่หน้าเริ่มแดงมาแล้วนะคะวันศุกร์ได้แดดก็จะกัดสวยมากนะคะวันศุกร์ต่อไปเสาร์นะคะพฤหัสศุกร์เสาร์เนาะนี่นะคะกระถางที่3นะคะกระถางที่4กระถางแถมนะคะนี่ไม่แน่ใจว่าจะลงหัวไปแล้วไหมนะคะเป็นลูกไม้เมล็ดนะคะไม้ทุกไม้มีชื่อทุกต้นปูจะมีป้ายชื่อแบบนี้ติดข้างแก้วหรือข้างขวดให้นะคะบางท่านก่อนแกะก็คือดูก่อนเนาะดูรอบๆนะคะเพราะบางท่านแกะแล้วคือไม่ได้ดูก็คือทิ้งไปนะคะก็จะจำชื่อไม่ได้เนาะส่วนลูกไม้เมล็ดปูจะไม่ได้ให้ป้ายชื่อไปนะคะอันไหนที่ไม่มีป้ายชื่อก็คือเป็นลูกไม้เมล็ดนะคะเซตที่1นะคะเซตที่1ดูเซตเผื่อกันสักเซต2เซตนะคะเผื่อเซตที่อยากได้ขายไปแล้วเนาะเซตต่อไปเซตที่2นะคะกระถางที่1จะเป็นคุ้มทรัพย์นะคะอันนี้ได้เด็ดใบใหม่มาคือสวยเลยนะคะคุ้มทรัพย์นะคะกระถางที่1กระถางที่2จะเป็นนพก้าวนะคะด่างสวยๆแบบนี้เลยรอดใหม่ก็ด่างนะคะนพก้าวนะคะกระถางที่2กระถางที่3เป็นฟอร์มกอนะคะนางรากสดนี่นะคะเกือบฮาร์ฟเลยนางรากสดเทวีนะคะเอาไปเป็นกอก็สวยนะคะนี่กระถางที่3กระถางที่4นี้ก็มี2ต้นนะคะน่าจะเป็นลูกเลยนะคะเพราะว่าปูไม่ได้เปลี่ยนดินนะคะน่าจะมีหัวแล้วเหมือนกันถ้าไม่ใหญ่ก็อาจจะเล็กๆนะคะหัวนิ้วโป้งเนาะนี่นะคะ2ต้นในกระถางเลยหน้าตาคล้ายกันก็น่าจะเป็นลูกนะคะนี่เซตที่2นะคะเซตที่2เซตต่อไปเซตที่3นะคะไม้มีชื่อมี2ต้นในกระถางทั้งหมดนะคะกระถางที่1จะเป็นมหาเศรษฐีนะคะฟอร์ม2ต้นในกระถางนะคะมหาเศรษฐีกระถางที่1กระถางที่2ไม้เก่านะคะองคุริมานเป็นไม้แบแข็งก้านแข็งนะคะโตเต็มที่สีจะเข้มกว่านี้นะคะ2ต้นในกระถางกระถางที่2กระถางที่3ตัวนี้ยาย่านะคะมีลูก1น่าจะเป็นลูกเลยนะคะนี่ตัวนี้ก็ชอบแดดได้แดดก็จะกัดสีออกเป็นสีชมพูนะคะยาย่านะคะเอาไปเปลี่ยนดินดูหัวหรือแงะลูกปลูกใหม่ก็ได้นะคะต่อไปกระถางที่4หน้าเปื่อๆล้นกระถางสีมาเยอะมากนะคะหน้าเปื่อๆแบบนี้เลยนี่นะคะเซตที่3นะคะเซตที่3เซตต่อไปเซตที่4นะคะกระถางที่1เป็นธาตุบางแก้วหน้าชมพูแบบนี้เลยนี่นะคะธาตุบางแก้วกระถางที่2จะเป็นจังหวัดพัทลุงนะคะวันส่งใบนี้อาจจะเริ่มเหลืองแล้วปวงออกให้นะคะก็จะเป็นฟอร์ม3ใบตัวนี้ได้แดดก็สวยนะคะใบแข็งก้านแข็งเลยพัทลุงอัพไซส์ได้แล้วนะคะ
กระถางที่3รัศมีเงินนะคะนี่ป้ายสวยๆนะคะนี่กระถางที่3นะคะกระถางที่4ลูกไม้เมล็ด2ต้นในกระถางเป็นใบพัด1แล้วก็เนี่ยหน้าคล้ายๆทรงใบจะคล้ายกับเอกวาดอร์นะคะเนี่ยเอกวาดอร์เป็นไม้ม่วงแต่จุดก็จะคล้ายกับอึ่งแต่ทรงใบเขาอาจจะคล้ายกับเอกวาดอร์นะคะใบพัด1แล้วก็ทรงนี้1นะคะมี2ต้นเซตที่4นะคะเซตที่4เซตต่อไปเซตที่5นะคะกระถางที่1จะเป็นทวาทศมาศนะคะเป็นไม้กัดสีนะคะดูต้นแม่ได้เลยเขาจะออกเป็นพื้นขาวกัดชมพูนะคะเป็นไม้ยิ่งโตใบเขาก็จะดกอยู่นะคะเนี่ยแต่เลี้ยงนอกตู้จะไม่ดกเท่าอยู่ในตู้นะคะเนี่ยสวยนะคะไม้ตัวนี้สวยปูชอบกระถางที่2ตัวนี้จะเป็นไก่สมพงไก่สมพงโตขึ้นมาใบจะใหญ่กว่านี้นะคะเป็นไม้ใบใหญ่นะคะไก่สมพงกระถางที่3บันดาลทรัพย์นะคะบันดาลเงินบันดาลทองใครที่เคยเลี้ยงบันดาลทรัพย์นอกตู้จะรู้ถึงความสวยนะคะยิ่งถ้ามีหัวยุบแล้วขึ้นใหม่นี่คือแบบใบมาใหม่นี่คือสวยมากนะคะนี่บันดาลทรัพย์นะคะกระถางที่3กระถางที่4ปูนับแค่2ต้นเนาะนี่หน้าเปิดๆดังๆมาแบบนี้นะคะนี่เซตที่5นะคะเซตที่5เซตต่อไปเซตที่6เซตไม้เก่านะคะอันนี้ใครไม่ทันในคลิปเนาะเซตที่6นี่ปูมีสำรองนะคะกระถางที่1หนุมานเข้าเฝ้านะคะนี่หน้าเริ่มสวยมาแล้วนะคะเป็นฟอร์ม2ต้นในกระถางทั้งหมดนะคะเซตที่6นี่กระถางที่2ทศกัณฐ์นะคะยักษ์ทศกัณฐ์ตัวนี้ก็ความสวยมองตอนนี้ยังไม่มีนะคะเขาจะมาตอนเริ่มโตเต็มที่นะคะกัดสีสวยมากเป็นฟอร์ม2ต้นในกระถางเหมือนกันกระถางที่3นี่พญาสุรเสนฟอร์ม2ต้นนะคะเนี่ยใบใหม่ๆมาก็คือเริ่มกัดหน้ามาแล้วเป็นไม้เก่าที่สวยอีก1ตัวนะคะเนี่ย2ต้นในกระถางกระถางที่4นี่กระดูกชัดนี่นะคะปกติถ้าขายโปเคียตู้กระถางนี้ก็จะอยู่ที่45แล้วนะคะนี่นะคะเซตที่6นะคะเซตที่6เซตต่อไปเซตที่7นะคะกระถางที่1จะเป็นลูกไม้เหลืองนะคะปูจะเขียนป้ายว่าลูกไม้เหลืองเนาะตัวนี้นะคะเพราะว่าปูซื้อมาเป็นไม้มีชื่อแหละแต่พอไปหาดูมันไม่ใช่นะคะปูก็จะให้ไปในนามลูกไม้เหลืองนะคะกระถางที่1กระถางที่2จังหวัดกระบี่นะคะนี่โตมาสวยนะคะไม้ตัวนี้สีอ่อนๆกระถางที่3ตัวนี้จะเป็นมงกุฎราชันนะคะเป็นไม้ออกด่างขาวด่างเหลืองนะคะเป็นฟอร์ม2ต้นในกระถางนะคะก็ด่างทั้ง2ต้นอันนี้ฮาร์ฟเลยต้นนี้ก็จะนี่สลับกันไปนะคะ2ต้นในกระถางกระถางที่4 2แบบนะคะ2ทรงเนาะแต่สีเดียวกันกลม1แล้วก็ทรงนี้1นะคะ2ต้นในกระถางเป็นลูกไม้เมล็ดนะคะนี่เซตที่7นะคะเซตที่7เซตต่อไปเซตที่8นะคะกระถางที่1จะเป็นองค์หญิงอนัญญาพนาวันดูใบใหม่มานี่นะคะสวยนะคะไม้ตัวนี้จะเป็นไม้ใบใหญ่นะคะนี่ดูต้นแม่ปูที่เลี้ยงในตู้แต่ปูยังไม่เคยเลี้ยงนอกตู้นะคะนี่องค์หญิงอนัญญาพนาวันกระถางที่2จะเป็นจังหวัดขอนแก่นไม้สีสวยมันก็จะพื้นสีนี้ไปเลยนะคะกระดูกก็ไม่มีชัดนะคะมันเป็นสีเข้ากันไปเลยนะคะเนี่ยแต่โตมาสีเขาจะเข้มกว่านี้อีกเยอะจะสวยกว่านี้เยอะนะคะกระถางที่3จะเป็นสาววารินนะคะลูก1หัวก็อาจจะสักแบบเดี๋ยวให้ดูไซส์ก่อนนี่นะคะแม่1ลูก1หัวไม่แน่ใจนะปูไม่ได้รื้อแต่ก็นานอาจจะสักตีไปข้อนิ้วโป้งนะคะเนี่ยกระถางที่4 2ต้น2ทรง2หน้านี่นะคะโอ้อันนั้นสวยเลยใบเนี้ยสวยนี่นะคะ2ต้นเซตที่8นะคะเซตที่8
และต่อไปเซตที่9นะคะกระถางที่1จะเป็นเวทมรกตอันนี้มันเหลืองแล้วแต่อันเนี้ยวันส่งก็อาจจะเหลืองนะคะเนี่ยแต่ด่างสวยมากนี่นะคะวันส่งอาจจะส่งเป็นฟอร์ม3ใบไปนะคะแต่ดูความด่างเขาเพราะใบนี้ส่งไปถึงก็อาจจะเหลืองนี่นะคะเวทมรกตด่างแบบสวยมากกระถางที่2คุณรัตนาวุฒนะคะเป็นไม้กัดสีนะคะนี่โตมาความสวยจะยิ่งออกมาเรื่อยๆนะคะคุณรัตนาวุฒกระถางที่3อัศวินดำนะคะนี่อัศวินดำนะคะกระถางที่3กระถางที่4โตมากระดูกอาจจะชัดนะคะทรงนี้พ่อเป็นปีกมารก็คือจะได้ทรงแบบนี้คล้ายๆกันแบบนี้สวยมากนะคะเซตที่9นะคะเซตที่9เซตต่อไปเซตที่10นะคะกระถางที่1จะเป็นกำเนิดทรัพย์นะคะกำเนิดเงินกำเนิดทองนะคะกำเนิดทรัพย์นะคะกระถางที่1กระถางที่2ลิขิตเงินนะคะตัวนี้เป็นไม้กัดสีนะคะใบก็จะออกกลมนะคะกระถางที่2กระถางที่3พัทยานะคะกลมหน้าหวานๆแบบนี้เลยนะคะพัทยานะคะกระถางที่3กระถางที่4 2ต้น2สี2หน้า2ทรงอันนี้ติดป้ายเขียวมานะคะนี่2สี2หน้า2ทรงแต่ใบก็จะคล้ายกันอยู่นะคะแต่สีต่างกันเนาะเซตที่10นะคะเซตที่10เซตต่อไปเซตที่11ก็จะออกเป็นเซตใบกลมหน่อยๆกระถางที่1ฉัตรทินกรนะคะเนี่ยโตมาสวยนะคะอดีตเคยแร่เนาะฉัตรทินกรนะคะอัพไซด์เลยกระถางที่2ปู่โสมนะคะด่างใบกลมเหมือนกันนี่นะคะปู่โสมกระถางที่3วันเสาร์นะคะอาจจะเป็นหน้าแผงก็ได้นะคะเพราะวันเสาร์สีเข้มเนาะนี่นะคะกระถางที่3กระถางที่4หน้าเปิดๆแบบนี้เลยนี่นะคะไซส์โตเลยเซตที่11นะคะเซตต่อไปเซตที่12นะคะกระถางที่1จะเป็นคุ้มทรัพย์นี่ได้แดดนะคะสีก็จะจัดจ้านหน่อยกระถางที่2ซอมบี้นี่นะคะไม้หน้าเข้มกระดูกชัดเนาะกระดูกเข้มอ่ะเป็นไม้กระดูกนะคะนี่อัพไซส์ขึ้น8ได้เลยซอมบี้นะคะกระถางที่3ปูโสมด่างใบกลมนี่นะคะไซส์โตมากกระถางที่4จะเป็นลูกไม้ชิ้นผ่าจะเป็นตัวด่างแบบนี้นะคะเป็นลูกไม้ด่างเนาะเนี่ยดูใบล่างๆเขานะคะลูกไม้ชิ้นผ่านะคะเป็นไม้ด่างเซตที่12นะคะเซตต่อไปเซตที่13กระถางที่1เป็นมหาเศรษฐีเป็นฟอร์ม2ต้นในกระถางนะคะมหาเศรษฐีนะคะกระถางที่1กระถางที่2ปวงชนไม้แดงป้ายเขียวนี่นะคะเป็นไม้ป้ายเนาะกระถางที่3องค์หญิงอนัญญาพนาวันนะคะความสวยจะมาเรื่อยๆยิ่งโตใบก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นนะคะองค์หญิงอนัญญาพนาวันกระถางที่4เป็นลูกไม้ชิ้นผ่าเป็นบอนกาบนะคะเนี่ยดูลายเขานะคะสวยยิ่งโตยิ่งสวยนะคะกระถางที่4เซตที่13นะคะเซตต่อไปเซตที่14กระถางที่1เป็นเงินแสนนะคะไซส์นี้ก็โอ้โหขึ้น8ได้เลยนี่นะคะเงินแสนป้ายสวยๆเลยนี่นะคะกระถางที่1กระถางที่2จะเป็นไม้เก่ามหาพลเป็นฟอร์ม2ต้นในกระถางนะคะมหาพลนะคะกระถางที่3เป็นซอมบี้ก็2ต้นในกระถางนะคะซอมบี้ชอบแดดเหมือนกันนะคะ2ต้นในกระถางกระถางที่4ลูกไม้ด่างนะคะชิ้นผ่าอันนี้ใบล่าสุดนะคะดูสวยมากส่วนมากออกมาก็ด่าถ้าด่างไม่ปะปายอย่างนี้ก็จะเป็นด่างฮาร์ฟเลยนะคะเนี่ยดูใบนี้ก็เหมือนจะฮาร์ฟเหมือนกันนี่เป็นชิ้นผ่านะคะปูไม่ได้จดชื่อนะคะไม้ตัวนี้ก็คือเอามาผ่าแล้วก็เอามาใส่มาแบ่งเนาะมาแถมบ้างมาขายบ้างเนี่ยเพิ่งจะเป็นมาแถมนี่นะคะวันนี้ก็จะขาย
อยู่ที่45บาทนะคะถ้า2ต้นก็อาจจะ50อย่างนี้นะคะมาเซตสุดท้ายวันนี้เนาะเซตที่15เป็นเซตบอนกาบนะคะกระถางที่1พระโมคคัลลานะไซส์คือแบบใหญ่โตมโหฬารนะคะเนี่ยนี่นะคะพระโมคเป็นไม้เก่านะคะบอนกาบก็จะกัดออกเป็นสีแดงนะคะยิ่งโตนะคะนี่กระถางที่1กระถางที่2จะเป็นตรีเพชรคู่กับพรณพันธ์นะคะตรีเพชรก็เป็นไม้ไม่ใช่ทรงสูงเนาะแต่พรณพันธ์เขาเป็นไม้ทรงสูงนะคะเนี่ยโตขึ้นสีเขาจะเข้มๆนี่นะคะ2ต้น2ชื่อใน1กระถางกระถางที่3จะเป็นราศีพฤษภฟอร์มก็นับก่อนนะ1 2 3มันเป็นกอขึ้นอ่ะก็นับไปก่อนประมาณ3นะคะอาจจะ4 5ก็ได้เนาะนี่นะคะราศีพฤษภนะคะกระถางที่3ดูกระถางที่4ตัวแถมแบ่งสีชัดเจนนะคะนี่ตัวแถมนะคะสวยนี่นะคะเซตที่15นะคะดูตัวแถมนี่เซตที่15นะคะสำหรับวันนี้ปูก็มีโปรชุดเซตเนาะโปรวันเกิดของแม่ค้าเองนะคะมาแบ่งปันทั้งหมดเลย15เซตนะคะปูฝากลุงป้าน้าอากดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เพจและช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ